ังไงล่ะลุงกี่ชั้นแล้วเนี่ย5ชั้นเข้าไปแล้วแล้วดูดิเราเหมือนขี้เมาป่ะขี้เมามาตอนนี้ก็จะหมุนละวนวนนี่หมุนให้กูเวียนหัวแล้วเนี่ยวนโอเคโอเคหยุดโอ้ยมากมากสวยสวยลุงเปียกเรากำลังจะไปไหนกันเวียดนามไปเวียดนามโอ้ยนี่เป็นทริปครั้งที่2ของเราที่ออกจากประเทศไทยวันนี้มาเป็นกรุ๊ปดูเสื้อสีดูเสื้อแต่งเหมือนกันด้วยเพราะว่ามีกลุ่มของทีมงานน้องๆเขาจัดกันไปเวียดนามเราก็เลยไปกับเขาด้วยแล้วก็ไปค่าใช้จ่ายที่มันแพงมากกัน10,000 บาท30 คนเราก็เลือกไปเดือนที่ดีมากเลยเพราะว่าข่าวว่าแต่ตอนนี้ข่าวออกมาว่าเวียดนาม44 องศาไปแล้วเราจะไปเจอร้อนกว่าหรือเปล่าเนี่ยต้องมาดูกันเราจะไปเจอกันที่เวียดนามเลยว้าลุงเรามาถึงโรงแรมชื่ออะไรนะแมกโนเลียเป็นโรงแรม4ดาวโอเคนะโอเคห้องสะอาดห้องน้ำดีเตียงอาจจะไม่ใหญ่มาก5ฟุตแต่ก็ถือว่าสะอาดสะอ้านดีห้องหอมใช่นะเออเดินเข้ามาก็หอมเราก็ว่ารู้ว่าไม่ใช่ห้องเขามีอุ้ยใครมากดตั้งแต่แรกละนี่พี่ไกด์เข้ามาเช็คด้วยนะไกด์ดูแลดีเดี๋ยวดูเตียงก่อนว่ามันเป็นไงบ้างกระโดดสิลุงโอเคป่าวหลับเลยตอนนี้จริงๆแล้วที่นี่เพิ่งเท่าไหร่นะ2 ทุ่มครึ่งคือไม่ต้องบอกว่าเวลานั้นนะเพราะจริงๆเวลาเขาเท่ากันถามว่ามาเวียดนามต้องเตรียมอะไรมาบ้างตอนขึ้นเครื่องมาก็แอบมีคนไอคนจามรถถั่วลุงตลอดเวลาก็ยังแบบตายแล้วกลัวจังเลยทำยังไงดีเราก็มีนี่สเปรย์แอลกอฮอล์ติดมาแล้วก็มีฉีดคอต้องคอยฉีดคอตลอดเวลานะคะยังใส่หน้ากากอยู่นะพยายามที่จะใส่หน้ากากตลอดเวลาวันนี้แลกเงินมาเท่าไหร่นะ1,000 บาท600,000 ดองตอนนี้ใช้ไปแล้ว50,000 ดองกินเบียร์2 กระป๋อง50,000 ดองแลกเท่านี้พอก่อนพอดีเรามาเป็นทัวร์เราก็จะมีไกด์เนี่ยคอยแลกเงินให้เราได้ก็เอาเท่านี้ก่อนข้างล่างเนี่ยดูวิวดีมากเลยเดี๋ยวจะไปลองเดินดูถ้ามีโอกาสเขาให้ถ่ายได้จะถ่ายให้ดูนะอันนี้เจอไหนกันลงเดินไปเที่ยวกันเราก็ตามเขาไปไหนอะตรงนี้เป็นร้านเบียร์เขาบอกว่าที่นี่เวลารถบีบแต่ไม่ต้องตกใจเขาจะเตือนว่ามีรถนะไม่ใช่ว่าเขาบีบไล่เราต้องเลี้ยวซ้ายก่อนเลี้ยวขวาอ๋อเหรอมันคนละด้านกันเนาะอุ้ยนี่ไงมันก็จะมีผักแบบข้างบนน่ะแต่ว่าข้างล่างเขาก็จะเป็นอีกอย่างคนเวียดนามเขาบอกไม่อ้วนแต่ว่าของกินกลางคืนเยอะมากเลยนี่ไงอันนี้เขาจะเป็นร้านเหล้าเนาะเออร้านอย่างนี้สินั่งได้เหรออ๋ออ่านเช้าจะลงเขาบอกว่าเวียดนามอร่อยที่สุดฝั่งนะเพราะมาจากฝั่งแล้วอร่อยไหมล่ะก็โอเคอยู่นะพอได้แต่ว่ากาแฟยังไม่โดนเดี๋ยวเราไปหากาแฟโอเคคุณเขามากินกาแฟค่ะตรงข้ามโรงแรมมันต้องมีที่พิเศษของเขาเนาะอะไรคะเนี่ยคุณลุงแต่อันนี้สั่งอะไรเรากินเวียดนามดูชิมแก้วเท่าไหร่คะ20,000ก็30 บาทดูดิทั้งแก้วมีแค่นี้30 บาทท่าทางจะแบบว่าเป็นไงคะมันก็โอเคนะไม่เดียวร้ายไม่อ๋อเหรอกาแฟมันเป็นรสชาติแบบนัวๆมีเปรี้ยวนิดๆที่นี่เขาก็ไม่ค่อยได้หนักช่องแอร์นะเขาก็จะเป็นเอาท์ดอร์แล้วแบบเดินลึกเข้าไปได้อะไรเงี้ยที่นี่ที่ไหนคะลุงตลาดเช้าของดานังมันเป็นตลาดเช้าหรอไม่รู้หรอกเขาพูดไปเรื่อยก็เรามาจากเช้าไงแต่ว่าข้างหลังอ่ะแอบเป็นนี่นะสะพานมังกรจริงๆแล้วที่เที่ยวเขาใกล้ๆกันหมดนะดานังเนี่ยมันเจริญที่สุดอยู่แล้วก็มีร้านกาแฟให้นั่งเขาบอกกาแฟที่นี่ก็คือกาแฟมะพร้าวใช่ไหมเดี๋ยวไปลองดูไอ้ชื่อฉันลองอย่างเมื่อกี้เราก็กินกาแฟแล้วนะเฮ้ยเมื่อกี้กาแฟธรรมดาอยู่ที่จะกินกาแฟเป็นอาหารเช้าโอ้เหรอจริงแล้วอ่ะเขาบอกว่าหัวเป็นมังกรหางเป็นปลาใจเขาบอกแต่ว่าจริงๆแล้วกลางคืนเขาก็เปิดไฟแสงสีเมื่อคืนนี้แต่เรายังไม่ได้ถ่ายไว้ก็สวยดีก็ไม่เคยมายิ่งมาครั้งแรกรู้สึกว่าเราโอเคนะอ
อารมณ์เหมือนตลาดวโรรสไทยเลยอ่ะแต่ทีนี้คือไทยได้หมดเลยนะตอนนี้เราก็มาถึงบานาฮิลแล้วนะคะเนื่องจากมาเป็นคณะทัวร์เราก็ต้องเดินตามเขาทำอะไรไม่เป็นเนี่ยมากับทัวร์เป็นอย่างนี้แหละสิ่งแรกที่ทัวร์จะให้ไปก็คือห้องน้ำนี่ลุงอยากมามากลุงเคยบอกแรกๆอยากมาเยอะนี่ก็แบบคนเยอะแต่ว่าห้องนี้ไม่ชอบเที่ยวทัวร์แต่เราเป็นลูกทัวร์ที่เคร่งครัดมากเขาบอกให้เดินตามธงเราก็เดินตามเป็นคู่แรกเลย เพื่อเราจะไปขึ้นกระเช้าด้วยกันก่อนเนาะเช้านี้เท่าไหร่5กิโลเนาะเมื่อกี้ไกด์ประกาศว่ากระเช้าที่ขึ้นไปที่บานาฮิลเนี่ย5กิโลยังไงล่ะลุงกี่ชั้นแล้วเนี่ย5ชั้นเข้าไปแล้วบอกว่าอันนี้ห้องสุดท้ายคาดว่าก็มีที่นี่ก็มีว้าวไม่เรียกว้าวพาสว้าวพาสคือไปก่อนเนี่ยไปก่อนเร็วขึ้นมาถึงที่ขึ้นกับเช้าครับเพราะว่าแต่กับเช้าเนี่ยขึ้นได้ไม่เกิน8คนเราต้องจัดหาคนไม่ได้8คนขึ้นกับเช้าเต็มที่8คนตอนนี้เราได้กี่คนแล้วคะ4 5 6 7โอเค7คนแล้วโอเคได้นี่ไม่ใช่ถุงป๊อปคอร์นนะซิกเก็ตแพ็คนะนะครับใครๆคิดว่าซื้อป๊อปคอร์นมาใส่นึกว่าเปิดไปได้เห็นไม่ใช่นะถึงละสะพานมือที่ใครมาที่นี่ก็ต้องมาถ่ายรูปก็หลายคนอาจจะเจอแต่ว่าตอนนี้หมอกเยอะมากนะแต่เราก็เห็นมือนะเมื่อกี้เราเห็นแวบๆแล้วมือเราเปล่าไม่ใช่นี่ไงเป็นมือไม่ใช่หรอนี่เป็นมือแล้วค่ะผ่านไปหนึ่งมือละมือที่โคตรตกกระปุกที่มันดำๆด้วยก็เห็นเวลาถ่ายรูปกลับไปกรุงเทพกันน่ะทุกคนมาก็จะได้มือแบบนี้นะเขาคงผมแค่ไม่ล้างมือไงเขาคงล้างมือไม่ได้แล้วล่ะเพราะมันสูงไปเมื่อกี้นี่ยังโอเคอยู่นะตอนนี้แปลกไหมกองจะหนาขึ้นจนกระทั่งเนี่ยเราจะมองไม่เห็นแล้วอ่ะ5นาทีเนี่ยมองไม่เห็นข้างหน้าแป๊บเดียวดูดีเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยหมอกมันหนาขึ้นซะอย่างนั้นจากที่จะไปสะพานมือแล้วกินนี่แล้วหรือไปที่ป้าก็ชอบกินโมวายได้มาแล้วบัตรอันนี้คือ300,000แพทินัมซิลเวอร์ซิลเวอร์2คนโอเคป่ะวายซิลเวอร์กับวายแพทินัมมันจะต่างกันยังไงเชิญทางนี้สิคะเราลองอุโมงค์วายหรือว่าจริงเป็นเขาเรียกอะไรบ้านผีสิงบ้านผีสิงวายมันเป็นอุโมงค์วายใช่ไหมเนี่ยทำไมมันดูน่ากลัวมาดูดิเราเหมือนขี้เมาไหมเมาของเขาเนี่ย2แก้วเขาเป็นไวน์ไฮโซครับก็เป็นพวกชาโตชาโตของบอร์โดอันนี้ของเราเนี่ยเป็นอิตาเลียนอิตาเลียนนะครับแล้วมานี่เป็นคาเบเน่เซอร์วิยองซึ่งเป็นของออสเตรเลียเราเที่ยวจบละของบานาฮิลได้อะไรบ้างเที่ยวอะไรบ้างเนี่ยสะพานมืออุโมงค์วายแล้วก็มาที่สวนสนุกก็มันเป็นสถานที่ที่มาได้ทั้งวันเหมือนกันเนาะถ้าสมมติว่าตอนแรกไกด์ก็บอกว่ามาถึงนี่กับ4โมงเย็นฮะ5ชั่วโมงทำอะไรเข้าใจละไปนี่ไปทีละชั่วโมงหมดเวลาเวลาแล้วเนี่ย4โมงกลับแล้วเนี่ยเรากำลังจะกลับแล้วไปเราครบแล้วลงแล้วเราจะลงแล้วมอร์นิ่งค่ะลุงสวัสดีครับวันนี้ครับวันที่3ของการมาเที่ยวเวียดนามกลางอยู่ด้านนั้นวันนี้เราก็เลย9โมงเช้าจะออกไปที่ฮอยอันกับไทยเรือโดของที่เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงค่ะ
อ๋อมันจะต้องมีค่าเข้าอะคะนี่เราจะเข้าไปฮอยอันแล้วบ้านฮอยอันที่นี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่อยากมาเพราะว่ามันน่ารักดีดูแล้วร้อนเราร้อนทุกเนี่ยนะครับเราเดินไม่เกื่อยไม่ได้ให้เดินตามไปก่อนมีเงินไหมลงมีเงินเท่าไหร่เนี่ยลงเจ็ดแสนวันนี้แรกมาเท่านี้เจ็ดแสนกินได้แหละมันจะพอเนื่องจากว่าเรามาหน้าร้อนเพราะฉะนั้นเดินเดินตลาดก็ร้อนมากใช่ไหมคะมากมากก็เลยแวะกินกาแฟหน่อยแต่ว่าร้านที่นี่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเป็นแอร์เนาะแต่เขาก็เปิดพัดลมให้นะก็ลมก็โอเคแล้วร้านนี้เป็นร้านที่เลือกเพราะว่าชื่อชื่อว่าไวซ์เซนคาเฟ่เราจะกินยาพิษกันอย่ามาดูว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ร้านก็ดูสวยงามแต่ร้านก็อยู่ติดแม่น้ำนะอันนี้เป็นแม่น้ำหอยอันปะฮะใช่แล้วนี่ใช่ก็เก๋ไก่นะลุงตอนนี้เรากำลังนั่งเรือกระด้งเขาเอาชูชีพให้เราด้วยค่ะสวยสวยมากมากสวยสวยสวยตอนนี้ก็จะหมุนละวน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 นี่หมุนให้กูเวียนหัวแล้วเนี่ยวนวนโอเคโอเคหยุดวนให้ฉันเวียนหัวทำไมโอเคเวียนหัวเวียนหัวไม่หมุนละไม่หมุนละหายไม่ไหวบึ๊ดจ้ำบึ๊ดจ้ำบึ๊ดจ้ำบึ๊ดโห้หมดแรงนะเพราะว่าคนขับคนพายเรือเราตึงสุดเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมันแรงไม่ตกด้วยนะแล้วร้องเพลงไทยด้วยพี่พี่ดูครูไปหมดเลยไม่สนด้วยนี่เป็นเช้าวันสุดท้ายของที่เราจะอยู่เวียดนามแล้วค่ะวันนี้เขาพาเรามาดูสะพานมังกรใช่ไหมคะลุงใช่ครับสะพานมังกรแล้วก็เขาเรียกว่ามันเหมือนไทเบอร์ไลออนอ่ะเขาเรียกเมอร์ดาก้อนเมอร์ดาก้อนหัวมังกรหัวมังกรท้ายเป็นปลาเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเขาบอกมีสะพานที่เขากุญแจมาคล้องอ๋อนู่นแต่สะพานความรักอยู่อีกด้านหนึ่งซึ่งเราไม่ได้เดินไปเวียดนามเนี่ยตอนแรกทั่วเมืองไทยร้านกาแฟเยอะแล้วที่นี่น่าจะเยอะกว่าทุก39ร้านกาแฟถึงร้านวัดชื่ออะไรอึ๋งอะไรนะวัดชื่ออะไรนะมันติ๊งติ๊งอ๋อเราไปพูดว่าอึ๋งก่อนวัดนี้อยู่ที่ตานังนะครับเรียกวัดหลิงจับไม่ได้ว่าคำแปลเขาแปลว่าอะไรเป็นเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่กวนอิมครับเจ้าแม่กวนอิมนี่สูง67เมตรว้าวว่าเท่ากับตึก20ชั้นนี่อยู่บนเขาเลยนะคะตามประวัติที่ฟังเขาเล่ามานะว่ามีคนดานังเนี่ยเห็นว่าเป็นเมฆเลยเป็นลูกเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยแล้วก็ลอยมาที่ลักหายไปก็เลยเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเจ้าแม่กวนอิมอยากไปอยู่ที่นี่มาอยู่ตรงนี้ก็เลยสร้างตรงนี้ไว้แล้วเราจัดสร้างตรงนี้ไว้เนี่ยพายุที่เข้ามาก็เบาบางลงแล้วก็การเสียหายของที่นี่น้อยลงก็เชื่อว่าเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยคุ้มครองดานังคุ้มครองครับก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมาไหว้ที่นี่ยังไงคะลุงวันนี้ตอนนี้วันที่4ครับวันนี้เดินทางกลับตอนนี้อยู่น้ำบินเรียบร้อยแต่บินดานังระหว่างรอทำอะไรดีระหว่างบอกว่ากินดูป้าก่อนนี่ป้าก็ดื่มระหว่างรอเลย
ก็หวังว่าจะได้พาเที่ยวเล็กๆน้อยๆในที่ที่เราไม่เคยไปแล้วหลายคนอาจจะไม่เคยมาก็ได้ก็ลองมาครับดานังก็ถือว่าด้วยราคากับที่เที่ยวไม่ผิดหวังโอเคค่ะไอ้สุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งโอเคบ๊ายบาย Okay. วิธีการพายของเขาเนี่ยไม่ได้ดูเลยคือสังเกตนะก็ต้องพายข้างหน้าแล้ววนกลับมาแรงไม่ตกจริงๆเลยโอ้โห